各位观众大家好，目前旅游业已被普遍认为是当地区域主要的经济发展动力。这世界上主要的著名景点大部分都是位于东南亚这个区域。这样一来，旅游业在这个地区正在迅速的增长，因此在该地区的旅游业渴望是可持续的发展。旅游的发展呢，必须再加上业务以及服务的发展。其中，泰国是一个在专业服务人员相当占优势的国家，因此拥有许多五星级的酒店以及世界级的旅游景点。泰国在旅游服务上面是拥有更多的经验及专业的人员，但是什么是服务质量的标准呢？因此，在相互承认的专业服务上和资质的协议上，东盟在旅游上达成相同的标准，也使旅游协会非常重视这部分。自从东盟国家们正式联合起来为东盟共同体，成员国之间的一个主要的合作就是相互承认及协议专业人士的特点。在旅游业专业上认可资格的协定，简称 Asian MIA on TP， 这是为了方便旅游业技术专业人员在各成员国之间的移动服务。注重于承认旅游两个领域的专业技能的本质，以及覆盖六个部门、32个职业，包括第一项住宿酒店服务。有四个部门，分为23个职位。清洁部门的服务业有六个位置。接待处有五个位置。食品生产烹饪部门有七个位置。食品和饮料服务有五个位置。旅游的旅行社分为两个部分，九个位置。旅游业务部包括旅行社有四个位置，旅游管理系包括游览操作有五个位置。因此，我们需要一个机制，以支持区域和国家的成员国。所以，这协议由于采用了东盟旅游合格的专业人员，渴望有效的应用。成员国需要开发的两个主要机构及专业组织，包括国家旅游专业委员会，或简称为 NTPB， 和董事会认证的旅游专业资格，或旅游专业认证委员会，简称 TPCB。 在每个国家的全国巡演，专业委员会负责培训和质量的控制，由泰国国家旅游局教导，这将决定它的关键特性的过程。认证的职业资格的董事会将负责控制、监测、评估和专业旅游的国家的专业能力标准认证，两者都是具有旅游和体育部长来主持。协定的东盟旅游专业认可资格是一种机制，帮助定义成员国的职业资格过程中相同的标准。由于每个国家都有不同的标准资格、规则和专业资格，协定的旅游业都各不相同，因此需要准备共同的协议。为了校准的专业旅游的性能，该地区需有同一个标准。为了要打开一个自由的市场，该地区的旅游人才，加强成员国的能力，以抗衡共同的旅游业务。除了吸引人才到当地工作，还要有权获得就业的其他成员国的机会。这是符合法律和国家的法规。为了有资格获得认可，并可以在任何一个国家、东盟集团成员国工作，
旅游专业人士必须取得，职业能力为旅游业就业岗位证书。他们的要求设置在东盟旅游业认证的过程中，而由一个委员会认证的职业资格在东盟颁发证书。以上所述可以说是在承认东盟旅游人才学历的协议，有三个主要目标，即是一，促进成员国之间的旅游专业人才方便的流动；二，促进信息交流的最佳实践，卓越的教学交流、培训和专业的表现，注重于旅游业；三，为了促进成员国之间的合作和能力的建设，对于专业参观东盟和东盟共同能力标准的旅游专业人才培养的基本性能标准 ACCSTP 缩写为他们对旅游的东盟六个部门工作人员的基本特征，32个作业才能够有效地展开工作。有效性能标准的旅游专业人士在东盟旅游职业能力的基本标准定义性能特点，一个基本的成员国同意，以服务为基准，是旅游企业和经营者要考虑的人员的资格。它是在管理资格承认东盟旅游人才使用的协议的一个关键机制。为了获得职业巡回赛能力，整个地区都是同一个标准。为了进一步的认识东盟共同体关于在承认学历或专业人员上东盟旅游 MRANTP 和专业能力或 ACCSTP， 旅游东盟协会的前秘书长苏林博士将为各位带来更多的标准协议和知识。สวัสดีครับกระผมสุรินทร์ พิจิตรสุวรรณครับในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการอาเซียนเป็นเวลา5ปีและมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการเตรียมการเพื่อที่จะตั้งเป็นประชาคมอาเซียนในจำนวนข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อที่จะตั้งเป็นประชาคมเนี่ยภาคเศรษฐกิจเป็นจำนวนข้อตกลงที่มากที่สุดที่เรียกว่าอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือข้อตกลงที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพที่สามารถที่จะย้ายประเทศไปประกอบอาชีพในอีกประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนด้วยกันในยุโรปเนี่ยใน EU เนี่ยเขาจะใช้คำว่า free movement of people แปลว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศใดก็ได้ไปหางานทำในประเทศใดก็ได้ในจำนวน28ประเทศของเขาแต่ของเราเนี่ยเลี่ยงที่จะใช้คำว่า free movement of people ก็คือไม่อนุญาตให้ประชากรทั้งหมดสามารถจะเคลื่อนย้ายไปหาอาชีพไปประกอบอาชีพในแต่ละประเทศในแต่ละระบบเศรษฐกิจได้เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการพัฒนาถ้าเราเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายประชากรทั้งหมดได้เนี่ยบางประเทศอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยคนอพยพเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อแสวงหางานซึ่งเราไม่สามารถที่จะรับได้หมดมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็จะเต็มไปด้วยชาวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากอินโดนีเซียหรือจากประเทศอื่นๆเพราะเขาเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนากว่ามีกำลังซื้อมากกว่ามีกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจมากกว่าจึงจำกัดอยู่เฉพาะ8อาชีพ1ในอาชีพที่ตกลงกันก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวหรือเรียกกว้างๆว่าHospitality Industry คือธุรกิจหรืออุตสาหกรรมด้านการต้อนรับขับสู้เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการเป็นเจ้าภาพเรื่องของการเยือนกันไปเยือนกันมาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อตกลงนั้นประเทศไทยได้ไปลงนามเอาไว้เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2555โดยพระท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพระท่านชุมพลศิลปะอาชาทั้ง10ประเทศได้ตกลงกันว่าในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวของอาเซียนเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น Mutual Recognition Agreement คือ
ทั้ง10ประเทศยอมรับมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละประเทศที่ได้รับการฝึกอบรมหรือได้ผ่านการทำงานมาเป็นเวลาระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเอาวิชาชีพประสบการณ์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในตำแหน่งเดียวกันหรืออาจจะตำแหน่งที่สูงขึ้นถ้ามีความรู้มีความสามารถพอในอีกประเทศหนึ่งสำหรับวิชาชีพการท่องเที่ยวมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาหลายด้านเหตุผลเพราะมันมีหลายตำแหน่งงานตำแหน่งงานเหล่านั้นอาจจะแบ่งเป็น2อันใหญ่ๆคือเรื่องที่เกี่ยวกับการโรงแรมโดยเฉพาะก็คือว่าในแวดวงของกิจกรรมการบริการของโรงแรมเดินเข้าไปในประตูโรงแรมเนี่ยมันจะต้องผ่านฟรอนต์เดสก์มันต้องผ่านฝ่ายต้อนรับมันต้องผ่านฝ่ายที่จะขนของให้มันต้องผ่านฝ่ายต่างๆที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการโรงแรมแม้แต่การดูแลห้องครับแม้แต่เรื่องอาหารแม้แต่เรื่องเครื่องดื่มการจัดการทั้งหมดของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดทั้งหลายในโรงแรมเนี่ยตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มีอยู่23ตำแหน่งที่เกี่ยวกับโรงแรมโดยเฉพาะส่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องการบริการการเดินทางการท่องเที่ยวมันมีอยู่ทั้งหมด9ตำแหน่งในจำนวน23กับ9นี่รวมกันแล้ว32เนี่ยเป็นตำแหน่งงานที่ขณะนี้ตกลงกันว่าสามารถที่จะให้คำรับรองและรับคำรับรองนั้นและอนุญาตให้ถือใบรับรองนั้นสามารถที่จะไปหางานในประเทศอื่นๆในสมาชิกของอาเซียนได้ประเด็นมันมีอยู่ว่ามาตรฐานต่างๆเหล่านี้เราจะพิสูจน์กันยังไงให้การยอมรับกันยังไงมีมาตรฐานกันยังไงถึงจะเป็นที่ไว้วางใจที่ใช้คำว่า mutual recognition ต่างคนต่างก็รับรองคุณสมบัติของบุคลากรของกันและกันเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานกลางเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความรู้สึกมั่นใจและอุ่นใจว่าถ้าได้ใบรับรองนี้มาจากประเทศไทยเขาก็สามารถที่จะจ้างงานได้โดยไม่จำเป็นต้องลังเลโดยไม่ต้องห่วงว่าไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์และจะอำนวยความสะดวกให้กับแขกของเขาที่มาใช้บริการในโรงแรมของเขาได้อย่างดีมีคุณภาพและเป็นที่พอใจมาตรฐานนั้นเรียกว่ามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals หรือ ACCSTP ค่อนข้างจะยาวประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อมีความหลากหลายในอาเซียนความพร้อมหรือขั้นตอนของการพัฒนาประเทศไทยอาจจะพัฒนาสูงสุดในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องการบริการนักท่องเที่ยวการให้บริการว่าในเรื่องการเดินทางและการท่องเที่ยวการโรงแรมแต่ว่าประเทศอื่นๆอาจจะไม่มีมาตรฐานเท่าเทียมกันจึงจำเป็นจะต้องมี common competency standards แปลว่ามาตรฐานร่วมที่ยอมรับร่วมกันทีนี้ในข้อตกลงที่เกี่ยวกับวิชาชีพทั้งหมดที่พร้อมจะแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันมีอยู่8อันการท่องเที่ยวเนี่ย1ใน8ส่วนที่เหลือคือหมอฟันพยาบาลนักบัญชีแล้วก็วิศวกรสถาปนิกแล้วก็ฝ่ายที่ทำหน้าที่สำรวจทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์สินหรือความมั่นคงของบริษัทที่แต่ละประเทศแต่ละบริษัทจากแต่ละประเทศจะออกไปซื้อจะไปควบรวมหรือจะไปร่วมลงทุนด้วยประเมินราคาทรัพย์สินประเมินธุรกิจพวกนี้เขาเรียก surveyors ในแต่ละข้อตกลงร่วมเรื่องการยอมรับวิชาชีพหรือมาตรฐานวิชาชีพระหว่างกันทั้ง8อันเนี่ยมันจะมีหน่วยงานประจำชาติอยู่หน่วยงานหนึ่งซึ่งจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบและเป็นผู้กำหนดมาตรฐานภายในเพราะจะไม่มีใครเข้าไปก้าวก่ายเพียงแต่ว่าจัดตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเป็นหน่วยงานกลางของแต่ละประเทศ
ขาเรียกว่า focal point national focal point หรือ national responsible agency ในประเทศไทยเนี่ยสำหรับมาตรฐานวิชาชีพนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2คณะคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติภาษาอังกฤษเรียกว่า National Tourism Professional Board มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานอีกคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวฟังแล้วมันคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกันอันหนึ่งเน้นเรื่องของการเป็นวิชาชีพอีกอันหนึ่งเน้นเรื่องการมีความรู้มีมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆเทียบเท่าที่จะไปร่วมปฏิบัติงานหรือไปหางานทำในพื้นที่ของอาเซียนได้หรือไม่แค่รับรองว่าเป็น professional ยังไม่พอต้องรับรองว่ามีมาตรฐานวิชาชีพเพียงพอหน่วยงานนั้นเรียกว่าคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือ Tourism Profession Certificate Board เป็นผู้ออกใบรับรองเป็นผู้ออกใบประกาศนียบัตรเป็นผู้ออกใบคล้ายๆกับรองรับว่าวิชาชีพของอยู่ได้มาตรฐานสามารถที่จะย้ายไปของานทำที่สิงคโปร์ได้มาเลเซียได้จากที่นั่นก็มาที่นี่ได้เพราะฉะนั้น2หน่วยงานนี้คือ2หน่วยงานที่จะเป็นตัวพิจารณาตัวให้คำรับรองและตัวให้ใบอนุญาตเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรในวงการวิชาชีพหรือวงการท่องเที่ยวหรือ hospitality industry นี้ได้อย่างคล่องตัวเหตุผลทั้งหมดที่จำเป็นจะต้องให้บุคลากรเหล่านี้สามารถที่จะเคลื่อนย้ายกันได้ก็เพราะว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคนไม่สามารถที่จะย้ายถิ่นย้ายฐานไปสร้างอาชีพไปสร้างความเจริญไปสร้างความก้าวหน้าในอาชีพสาขาต่างๆให้เกิดขึ้นเขาเริ่มต้นด้วย8ต่อไปมันก็จะมี9 10 11ต่อไปแล้วก็อาจจะครอบคลุมวิชาชีพทั้งหมดอาจจะเข้าไปอยู่ในเรื่องของการธนาคารเข้าไปอยู่ในเรื่องของการแปรรูปอาหารการบริหารจัดการเรื่องของการศึกษามันก็จะขยายตัวออกไปเรื่อยๆแต่ขณะนี้เรามาพูดเพื่อที่จะเป็นการเปิดตัวเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ว่าในวิชาชีพนี้เรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals ที่กำลังจะพูดกันในวันนี้ว่าเราจะต้องเข้าใจเรื่องรายละเอียดต่างๆเหล่านี้อย่างไรเราจะได้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นประเทศที่พัฒนาที่สุดในเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลางการคมนาคมการขนส่งทางอากาศและมีความเชี่ยวชาญเปิดตัวก่อนคนอื่นในวิชาชีพนี้ในอาชีพนี้ในอุตสาหกรรมนี้ส่งเสริมกันมานานกว่าคนอื่นและมีประชากรมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเราเนี่ยมากที่สุดและก็มีคุณภาพด้วยแล้วก็ต้องการที่จะใช้ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการที่จะเดินทางไปเยือนอาเซียนประเทศอื่นๆด้วยซึ่งในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์อยู่แล้วมีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับการท่องเที่ยวนี้อยู่แล้วการคมนาคมสะดวกการโทรคมนาคมสะดวกแล้วก็มิตรไมตรีน้ำใจมิตรภาพของคนไทยและความพร้อมของคนไทยที่จะให้บริการคนอื่นเอาใจแขกผู้มาเยือนเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมแห่งชาติอันหนึ่งเพราะฉะนั้นใน8อาชีพเนี่ยอันนี้เราน่าจะได้เปรียบปัญหาคือเราจะจัดการสร้างมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้คนอื่นเขาเพิ่มพูนทักษะเรื่องภาษาต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษแต่อาจจะเป็นภาษามลายูด้วยไม่ใช่เฉพาะภาษามลายูแต่อาจจะเป็นภาษาเวียดนามด้วยภาษาพม่าด้วยเหล่านั้นมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รับการว่าจ้างมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาบุคลากรเพิ่มสมรรถนะความพร้อม
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่เฉพาะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพปฏิบัติงานได้ในธุรกิจธุรกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่สามารถที่จะย้ายฐานออกไปหาโอกาสทำงานไปสร้างเนื้อสร้างตัวในวิชาชีพนี้ที่ร่ำเรียนมาที่สร้างสมประสบการณ์มาเพื่อว่าคนไทยจะได้มีโอกาสมากขึ้นเพื่อที่จะขยายฐานธุรกิจนี้จากเฉพาะภายในประเทศไทยซึ่งก็ใหญ่อยู่แล้วพัฒนาอยู่แล้วแต่มีโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพในตลาดที่กว้างขึ้น10ประเทศ600กว่าล้านคนและจะมีชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาปีหนึ่งเป็นร้อยล้านคนที่เข้ามาในอาเซียนในจำนวนนั้นถ้าได้รับการบริการจากบริกรคนไทยทั้งในด้านของการบริหารจัดการโรงแรมทุกตำแหน่ง23ตำแหน่งที่ว่ากับเรื่องของการจัดการเดินทางการท่องเที่ยวอีก9ตำแหน่งที่กำหนดไว้เราก็จะเป็นผู้ซึ่งได้เปรียบในการที่จะเอาประโยชน์จากประชาคมอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้นประชาคมอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสาขาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ถือว่าเราเป็นหนึ่งรักษาความเป็นหนึ่งไว้พร้อมที่จะออกไปหาประโยชน์แล้วก็หาโอกาสต่างๆเหล่านั้นที่เปิดขึ้นและนำผลพวงของการที่ออกไปทำงานออกไปรับจ้างข้างนอกอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีภูมิใจเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นับถือของคนอื่นๆรวมทั้งแขกจากต่างประเทศด้วยแล้วยังส่งรายได้ต่างๆเหล่านั้นกลับประเทศเป็นการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้เศรษฐกิจไทยอีกด้านหนึ่งด้วยในสาขาที่เราคิดว่าเราควรจะเชี่ยวชาญที่สุดมีเปรียบมากมีข้อได้เปรียบมีข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นในอาเซียนและได้สั่งสมประสบการณ์นี้มาก่อนคนอื่นควรจะใช้เป็นปัจจัยในการสร้างความพร้อมสร้างความสามารถในการที่จะแข่งขันและเอาประโยชน์จากตลาดร่วมอาเซียนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นภายใต้อาเซียน Economic Communityภายใต้ประชาคมอาเซียนภาพรวม学院的旅游开发旅游部和体育部准备好协助和指导各培训机构关于承认学历东盟旅游人才的协议和执行的情况除了研讨会和研习班在国家和区域性持续的水平传播信息协助和培训评估以及参与该协议的执行人员的培训为了促进泰国与东盟的旅游开发为了更有效地推动该地区的经济并导致持续的增长所有这一切都将让大家能够更了解和实现这样的性能标准旅游业在泰国的六部门32个专业工作正以相同的标准在东盟发展东盟旅游 MRA on TP 和专业能力方便工作人员在东盟旅游业上的运作并自豪地欢迎东盟共同体如各位有任何的疑问欢迎洽询我们泰国旅游协会感谢您的收看